ิจกรรมวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเหมือน First Meet First Date กับคุณเน็ตคุณเจมส์ค่ะแล้วก็แบรนด์อิสกินก็เป็นกิจกรรมเหมือนมินิอีเวนต์เล็กๆให้แฟนคลับได้มาพบเจอกับคุณเน็ตคุณเจมส์ค่ะเรื่องน้องสองคนมาร่วมงานกับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้สนุกเนาะเป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมงานกันก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยแต่ว่าหลังจากที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์เขารู้สึกว่าน้องเขาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้งานแบบราบรื่นแล้วก็เอนเตอร์เทนแฟนคลับทุกคนได้อย่างสนุกเลยทำไมวันนี้เป็นแบบเซรั่มสูตรใหม่แล้วใช่ใช่ค่ะก็สูตรแอดวานซ์นะคะก็จาก13สูตรแล้วย่อมาเหลือ10สูตรค่ะแล้วก็อัปเกรดสูตรขึ้นให้มันดีขึ้นใส่ส่วนผสมเยอะขึ้นแล้วก็ส่วนผสมพวกน้ำหอมต่างๆเราก็ปรับลดลงให้ไม่มีเลยเป็นกลิ่นที่มาจากอินกรีเดียนแท้ๆเลยมันก็เลยกลายเป็นครีนบิวตี้เราก็เลยเป็นการถือว่าเป็นสูตรที่เราอัปเกรดใหม่ก็เลยได้เชิญน้องๆหน้าใหม่ทั้งสองท่านมาร่วมงานทั้งสองคนนะคะมาร่วมงานเป็นครั้งแรกเนาะใช่ครับครั้งแรกครับก็ถือว่าต้องผมเชื่อที่เราที่เลือกพี่เนยกับเจมมาแล้วก็ถือว่าเราก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับคุยกับไปนะได้ครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบได้ร่วมงานกับพี่แพตตี้ใช่ครับผมก็เป็น first date first meet ครั้งแรกของพวกเราด้วยที่เหมือนกับใกล้ชิดกับพี่ๆครั้งแรกด้วยแล้วก็เหมือนกับอิสกินก็จัดให้พวกเรา2คนเป็นครั้งแรกเลยครับก็ขอบคุณนะครับผมใช่ครับไปกับชิมลางตื่นเต้นใช่ไหมครับนะครับไปกับชิมลางใช่ก็หวังว่าเป็นการชิมลางที่ดีครับเหมือนกับเป็นการเปิดทางที่ดีของพวกเราครับผมตัว VC ครับผมยังตัว VC ครับผมก็ใช่ครับ VC ตัวเป็นวิตามิน C ครับผมเหมือนกับช่วยกระจ่างใสครับผมเพราะว่าเหมือนกับว่าคือเป็นเขาเรียกเน็ตเป็นคนที่แบบหมองคล้ำง่ายเหมือนกับโดนแดดก็ไวต่อแดดครับแล้วเวลาใช้อันนี้ตัวนี้มันก็จะเหมือนกับช่วยเหมือนกับกระจ่างใสก็ลดริ้วรอยครับเหมือนกับลดจุดดำๆครับผมใช่ครับส่วนของเดนก็จะใช้เป็นตัว firefighter ครับที่แบบว่าจะเป็นขวดสีน้ำเงินที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องรอยดำรอยแดงแล้วก็แบบคือช่วงนี้เราจะใส่แมสบ่อยเวลาจะออกก่อนไปทำงานแล้วก็จะแต่งหน้าบ่อยอย่างเงี้ยมันจะทำให้แบบผิวมีการผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ลดการแพ้จากการใส่แมสกับเรื่องสำอางเงี้ยเจก็จะใช้ตัวนี้บ่อยใช่ครับทั้งคู่เรามีวิธีการดูแลหน้าหรือเปล่าครับเพราะอย่างเช่นเน็ตก็จะเหมือนกับกลับไปที่บ้านก็คลีนหน้าก่อนเลยครับเหมือนกับใช้คลีนซิ่งแล้วก็ใช้เหมือนกับหลายวิธีครับเหมือนกับคลีนซิ่งออยล์เอ่ยก็เช็ดหน้าเอ่ยครับแล้วก็ค่อยโฟมล้างหน้าครับผมเพราะเหมือนกับคือเราแต่งหน้าบ่อยครับก็เหมือนกับต้องคลีนซิ่งบ่อยๆให้สะอาดเพราะเหมือนกับเน็ตเคยที่แบบล้างใช้โฟมล้างหน้าอย่างเดียวแล้วมันไม่เพียงพอครับผมก็เลยเป็นสิวขึ้นมาตัวของเจนก็ทำเป็นดับเบิลคลีนซิ่งก่อนที่จะล้างหน้าทุกครั้งครับเวลาแบบเราไปถ่ายงานมาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แต่งหน้าแต่ทาแค่กันแดดอะไรเงี้ยครับเราก็ควรที่จะใช้แบบคลีนซิ่งมิลค์หรือคลีนซิ่งออยล์แล้วก็ใช้คลีนซิ่งวอเตอร์แล้วก็ใช้โฟมล้างหน้าที่แบบมันอ่อนโยนใช่ครับแล้วก็เจมอาจจะเป็นคนที่แบบแพ้น้ำหอมใช่แบบแพ้น้ำหอมแพ้แอลกอฮอล์อะไรเงี้ยครับแอลกอฮอล์แบบบางๆกลุ่มอะไรเงี้ยก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบมันอ่อนโยนสูตรใหม่ก็เหมาะเลยใช่ครับใช่สูตรใหม่ก็มีแอลกอฮอล์ใช่ครับมีวางขายทุกสาขาแล้วทั้ง11สาขาค่ะแล้วก็มีที่บิวเทียมคิสแล้วก็ที่สำคัญที่วัดสันค่ะกิจกรรมครั้งต่อไปจะมีไปจัดอะไรมีแน่นอนเราได้เจอกันอีกแน่ๆใช่ก็ยังขออุบไว้ก่อนว่าจะเป็นแบบไหนแต่ว่าก็ให้ทุกท่านรอติดตามกันค่ะได้ว่าทำงานกับ2ครั้งแรกก็คือประทับใจกันแล้วกันค่ะครับของครับพี่ของนะครับมีความฝันอิสกินนะครับผมก็ใครยังไม่เคยลองใช้ก็อยากจะเชิญชวนมาลองกันนะครับผมเพราะว่าเหมือนกับมีหลายสูตรหลายกลิ่นเลยครับเหมือนกับว่าแบบเหมือนกับคนเรามีปัญหาแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะครับผมก็ลองเลือกลองใช้ดูนะครับผมใช่ครับก็ยังไงก็ขอฝากอิสกินด้วยนะครับผมก็มีทั้งหมด10สูตรนะครับก็ใครที่มีปัญหาตรงไหนก็ทางอิสกินก็ได้จัดแจงเรียบร้อยแล้วก็ใช้ให้ตรงกับจุดประสงค์ที่เราอยากจะใช้กันนะครับก็ตอบจนครบจบทุกปัญหาที่อิสกินครับ